รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปิดไฟทำไมแล้วเห็นดิฉันไม่ได้ยินเนี่ยเราทำอะไรกันนะฝั่งผู้ชมฉันไม่เข้าใจเอามาเข้าที่มาเข้าที่รายการแล้วพวกเราเอาคุณผู้ชมสวัสดีก่อนเลยสวัสดีค่ะนี่คือรายการสมาคมเมียสาวกำลังดังมากเลยเมื่อกี้เราก็จะเป็นแอปเป็นดีเจโซดากันนี่เดี๋ยวก่อนนะคะทั้งนี้เลยทั้งดีเจโซเดียมดีเจโซดาไฟเนี่ยใช่ไหมอายลูกไหมอายมาที่ทำไปเนี่ยอายไหมหยุดเลยจำคิดที่เราเต้นไอ้ตรงเสาเนี่ยอายไหมเมื่อกี้เนี่ยอายไหมอายลูกไหมปากแดงมาเชียร์แม่ขอโทษพวกหล่อนเนี่ยไปเป็นดีเจสมัครเล่นไม่ได้เรื่องเลยวันนี้มีดีเจรุ่นเก่าตัวจริงมาด้วยนะจ๊ะขอเชิญพี่ป้อนหัตถยาแล้วก็น้องหนุนน้องหนังค่ะน้องปิ้นค่ะจริงๆมีเปิ้นๆอีกแล้วเป็นดีเจฮะโอ้โหจะ30แล้วอ่ะ30ปีแล้วมาคุยกับ2สาวสวยกันบ้างดีกว่าน้องหนุนน้องหนังยิ่งโตต้องบอกเลยว่ายิ่งสวยใช่จริงมีหลักฐานมาให้ดูด้วยนะว่าตอนเด็กๆเป็นยังไงแล้วตอนโตไหนๆๆๆมีหลักฐานมีหลักฐานเป็นใครพี่ใครน้องคะหนุนเป็นพี่หนุนเป็นพี่กี่นาทีลูกกี่นาที2นาที2นาทีโอ้โหนี่เริ่มเข้าวงการแล้วพี่ป้อนไม่ผมยาวอันนี้ใหม่เฮ้ยเขาเคยผมยาวเคยผมยาวนานนานแล้ว9ขวบ10ขวบว่ะตอนนี้ก็โตมาเลยตีเทนนิสไงอ้วนอ้วนตีเทนนิสจะสวยมากเลยแล้วมีเคล็ดลับอะไรอะลูกงานน้องหนุ่มน้องหนังบอกเมื่อสิจะได้ไปใช้บ้างนี่ไม่ทันแล้วมั้งคะไม่คนทั้งบ้านทั้งบ้านฉันไม่ทันแล้วน้องหนุ่นน้องหนุ่นดูแลยังไงก็ทาครีมอะค่ะแล้วก็ไปนวดหน้าบ้างเออกันนวดหน้าบ้างออกกำลังกายบ้างเล่นพิลาทิสเล่นโยคะค่ะเล่นพิลาทิสที่แอมนะเป็นลูกศิษย์ครูแอมจริงๆแล้วแม่ก็จัดสรรเกือบทุกอย่างนะคะจริงๆแล้วแบบมีช่วงนึงแม่ก็จะคอยจัดว่าครีมอายครีมต้องตัวนี้ครีมสับหน้าต้องตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็หนูว่ามันความคืออะไรที่แม่ทำพอเขาไปมาสักเริ่มวัยรุ่น14 15เขาก็ทำตามบ้างแม่ทำไมแม่ทานนู่นทานนี่อาทาบ้างแม่ไปนวดตัวนวดอะไรก็ทำบ้างก็ดีนะแล้วเขาก็จะเจอปัญหาตอนตีเทนนิสไงเพื่อนก็จะล้อว่าอ้วนดำแต่นี้ไม่แล้วนะอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้19พี่ปั้นเนี่ยขนาดมีลูกสาวโตขนาดนี้นะคะยังไม่วายมีคนสงสัยว่าว่าอะไรคะนางเป็นทมเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาคุยกันเป็นเรื่องที่ฉันอยากรู้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าดีเพราะถ้าเป็นนะดิฉันจะจีบไม่ชอบทมช่วงหน้าดูกันว่าพี่หนิงจะจีบพี่ปั้นหรือเปล่าค่ะกลัวค่ะ